2พระนางใจบุญอย่างณเดชน์คุกิมิยะและมิ้นท์ชลิดาค่ะก็ร่วมปันน้ำใจมอบอาหารรวมไปถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากโควิด-19 ค่ะถึงตัวจะอยู่กรุงเทพแต่ว่าพระเอกหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะก็ไม่ลืมบ้านเกิดที่จังหวัดขอนแก่นนะคะโดยวันนี้เขาได้มอบอาหารแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะโดยส่งชุด PPE 50ชุดกับข้าวขาหมูอีก100ชุดเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์นอกจากนี้ก็ยังได้ส่งชุด PPE มูลค่า 50,000 บาทให้กับโรงพยาบาลสนามวัดป่าประชาสามัคคีอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษด้วยค่ะ